คราวนี้ไปดูเรื่องการขนย้ายสัตว์จากเขาดินนะไปบ้านหลังใหม่ก็คือเขาเขียวตอนนี้เนี่ยนะฮะมีการขนย้ายสัตว์ไปถึงบ้านใหม่แล้วที่เขาเขียวนําโดยเต่ายักษ์อันดราอูดสองโหนกแล้วก็ฝูงข้าง5้าสีรวมถึงม้าแคระด้วยนะครับคุณอัธพรศรีเหรันผูน้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกนะครับว่าตอนนี้สัตว์ชุดที่2จํานวน4ชนิดย้ายมาจากสวนสัตว์ดุสิตมาถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้ว ก็จะประกอบไปด้วยเต่าเอดาบา2ตัวนะครับข้าง5สีจำนวน9ตัวอูดโหนก1ตัวแล้วก็มาร์คระจำนวน2ตัวโดยที่มีทีมสัตวแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลสุขภาพของสัตว์อย่างใกล้ชิดแล้วก็สังเกตลักษณะอาการพบว่าสัตว์ทั้งหมดนะครับที่เดินทางมาถึงเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงร่าเริงทุกตัวสามารถใช้ชีวิตภายในสวนสัตว์เปิดเขาเกี่ยวได้อย่างมีความสุขแน่นอนนะครับ สำหรับเต่าอัลดาราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่อันดับสองของโลกรองจากเต่ากลาปากอสมีอายุยืนได้มากกว่า150ปีนะครับมีถิ่นอาศัยอยู่บนเกาะอัลดาราในหมู่เกาะซีเชลคาบมหาสมุทรอินเดียตัวผู้เนี่ยนะฮะจะมีน้ำหนักประมาณ250กิโลกรัมขนาดกระดองจะยาวประมาณ120เซนติเมตร ส่วนตัวเมียนะครับก็จะมีน้ำหนักประมาณ150กิโลกรัมขนาดกระดองก็จะยาวประมาณ90เซนติเมตรตอนนี้ก็เดินทางไปถึงที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวบ้านหลังใหม่เป็นชุดที่2แล้วนะครับดูรายการสดช่อง18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d a i l y Motion และ YouTube18 อย่าลืมกด subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง